Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and... สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยินแมนวันนี้ผมอยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับก็วันนี้มางานBangkok Auto Salon 2022ครับก็เป็นงานโชว์รถแต่งนะฮะตอนนี้เขาข้างหลังเขากำลังจะมีพิธีเปิดเร็วๆนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังพิธีเปิดเราก็จะเข้าไปดูข้างในงานได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในจะมีอะไรเจ๋งๆบ้างนะฮะไปดูกันตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลาเข้างานแล้วนะฮะตอนนี้11โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเข้างานได้เที่ยงก็คือวันธรรมดาเนี่ยจะเข้างานได้ตอนเที่ยงนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์จะเข้างานได้11โมงครับส่วนบัตรเข้างานก็ราคา100บาทต่อคนนะฮะจะเริ่มขาย1ชั่วโมงก่อนเข้างานนะครับก็นี่ผมได้บัตรมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเข้างานกันครับว่าข้างในเป็นยังไงThat's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never. อันนี้ข้างหลังผมนะฮะ Toyota Supra ตัวใหม่ฮะแต่ง Liberty Walk นะครับโหดมากนะตัวนี้เท่มากอันนี้ Lotus Exige นะครับใช่ไหมว่าอ่านว่า Exige ป่าวะเออนั่นแหละนี่เขาขายอยู่นะราคา9ล้าน2นะครับราคารุนแรงนะแต่ว่าก็สวยดีนะครับนี่You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. GTR แต่ง Liberty Walk นะครับดุมากนะฮะคันนี้ God, I sell every single day. I'll be making moves till I'm buried in my graveTo the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch. อันนี้ครับเขามีขายรถโมเดลด้วยนะครับรถของเล่นนะครับเยอะเลยนะครับนี่ถ้าสนใจก็มาดูกันนะครับมีรถโมเดลของเล่นเยอะมากนะครับโอ้มีล้อด้วยล้อจิ๋วโอ้นี่ล้อหมดเลยนี่อย่างเฟี้ยวนี่นะฮะอันนี้รถบังคับวิทยุนะครับดริฟต์ด้วยนะฮะเจ๋งมากเลยนะฮะอันนี้ Honda S660 นะครับแต่งสปูนก็เคยเห็นแต่ในรูปนะเพิ่งเคยเห็นคันจริงคันจริงเล็กนิดเดียวเองนะฮะน่ารักมากนะครับแต่ดูท่าทางน่าจะขับสนุกนะอันนี้นะครับนายวันวันแต่ง Liberty Walk นะครับดุมากมากเท่มากๆนะฮะรู้สึกโซนนี้นี่ Liberty Walk เยอะมากนะครับอันนี้ครับ
Civic EG นะรุ่น Civic เตารีดแต่งสปูลด้วยนะฮะดูเครื่องดูเครื่องอันนี้เครื่องตระกูล B หรือเปล่าน่าจะตระกูล B นะเป็นเครื่อง VTech นะครับนี่แต่งเต็มนะฮะคันนี้ Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go อันนี้ Honda NSX แต่งสปูลนะครับดูท่าทางจะแรงนะคันนี้ร้านนี้คนต่อคิวเยอะมากนะครับดูแถวยาวไปตรงนู้นเลยนะฮะคนต่อคิวเยอะมากก็ถ้าใครสนใจพวกของแต่งรถอะไรก็มาดูกันนะครับแต่ว่ารีบมานิดนึงนะคิวยาวมากนะครับ Honda S 2000แต่งสปูลนะครับ Never hear me bitch now nah, don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient นี่นะครับ Toyota GR Yaris สีแดงล้อขาวนะครับก็ตัวนี้เครื่อง 1,600 เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องที่แรงมากนะครับคันนี้ผมอยากได้มากเลยนะฮะได้ข่าวบอกว่าคันนี้นี่ขับสนุกมากนะIntega DC 2นะครับแต่งเต็มนะคันนี้ดูซิเครื่องยนต์เครื่องก็โมมาเต็มที่นะฮะเอาผ่านคันนี้อย่างโหดแต่งเต็มมากนะฮะโหลดเตี้ยแบบเตี้ยมากเลยเดาว่าน่าจะเป็นช่วงล่างแบบถุงลมนะน่าจะยกขึ้นมาได้นะฮะแต่ดูความเตี้ยนะครับตอนนี้โอ้โหดูล้อครับดูล้อใส่เบรกเบรมโบ้ด้วยโอ้เอาเรื่องนะฮะเอาผ่านคันนี้คันนี้เท่มากๆนะฮะถึงกับต้องล้อมรั้วไว้เลยนะฮะเป็น GTR R35 นะครับแต่งชุดแต่งท็อปซีเครตนะครับก็รายละเอียดของแต่งก็มีประมาณนี้ฮะผมคงไม่มานั่งอ่านให้ขี้เกียจนะครับล้อเล่นก็นั่นแหละลองดูฮะผมถ่ายให้ดูแล้วชุดแต่งก็มีประมาณนี้เขาแต่งทั้งคันเลยนะทั้งพาร์ททั้งเครื่องยนต์ก็ทำนะช่วงล่างเบรกอะไรทำหมดเลยนะครับก็สวยมากๆนะฮะEven when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Porsche Taycan คันนี้ก็โหดนะครับสีสวยมากนะน่าจะแรปมานะครับแล้วก็พาร์ทเขาชุดแต่งเขาก็สวยทีเดียวนะมีสเกิร์ตมีลิ้นหน้านะครับดูล้อดูล้อล้อโคตรใหญ่ล้อใหญ่มากด้านท้ายก็ดูดุมากนะฮะดูดิฟฟิวเซอร์เขาซะก่อนนะครับแต่ว่าไม่มีท่อนะเป็นรถไฟฟ้านะครับไม่มีท่อนะบูธนี้ผมชอบมากเลยนะรวมตัวรถซิ่งยุค90นะครับมีซูปราตัวเก่านะครับมี Evo 5หรือเปล่า5หรือ6 Evo นะแล้วก็มี NSX ตัวเก่านะครับเท่มากนะอันนี้ซูปรานะครับสีขาวด้วยนะฮะสีเดียวกับที่พอวอลเกอร์ขับในฟาสเป็นภาคสุดท้ายที่พอวอลเกอร์โผล่มานะฮะสีนี้เลยนะครับแต่คันนี้ดูจะแต่งเยอะกว่านะของพอวอลเกอร์คันนั้นดูจะเรียบๆนะครับชอบไฟท้ายมากเลยนี่นะฮะ Evo 5
อย่างเท่R X 7นะครับแล้วก็ G T R R 32 32หรือ33วะ32มั้ง เออ R 32จริงด้วยเมื่อกี้ดูไกลๆมองไม่ชัดนะฮะสายตาสั้นนะครับโอเค R 32ส่วนนี้ R X 7สีชมพูด้วยนะฮะน่ารักมากนะครับHustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Lamborghini Gallardo สีเหลืองนะครับคันนี้นี่เป็นรถในฝันวัยเด็กของผมเลยนะฮะก็เท่าที่ดูนี่ไม่ได้แต่งอะไรมานะฮะเดิมๆเลยนะครับ BRC ตัวใหม่นะครับ Subaru BRC แรปมานั้งท่าทางเป็นสีแบบด้านๆนะฮะแล้วก็แต่งมาแบบจัดเต็มมากนะฮะโอ้โหชุดแต่งโหดมากครับตัวนี้สวยมากดูล้อดูล้อโอ้ Lamborghini Huracan แต่ง Liberty Walk คันนี้สุดจัดอย่างเท่สวยมากนะคันนี้โหด้านหลังอย่างโหดรถเตี้ยมากนะฮะโหวิงเดือดมากแล้วดูเครื่องยนต์สามออปชันแบบฝาหลังใสให้โชว์เครื่องมาด้วยนะฮะโอ้โหก็ในงานนะครับนอกจากรถแต่งแล้วยังมีโซนที่เป็นพวกรถมือหนึ่งขายด้วยครับอันนี้เป็นโซนของ Mercedes นะครับก็มีตัว GLA 35แล้วก็มี C 43ตัว Special Edition โชว์อยู่นะครับโอ้โหเท่มากนะผมเป็นสาวก Mercedes AMG เลยนะครับไม่มีหรอกแต่ชอบเฉยๆอ่ะก็เนี่ย GLA 35ผมเคยไปลองขับมาแล้วนะก็ขับสนุกมากนะครับโอ้แม่สวยดีแต่ว่าเราดูแค่นี้พอนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาดูรถแต่งนะไม่ได้มาดูรถมือหนึ่งนะครับโอเคไปดูรถแต่งกันต่ออันนี้ Civic ตัวใหม่นะครับก็แต่งมาพอสมควรนะฮะก็ดูเรียบๆนะครับแต่ว่าก็ดูดุอยู่นะครับตรงนี้ก็มีซูเปอร์อีกคันหนึ่งนะครับเป็นซูเปอร์ตัวใหม่นะครับคันนี้ดูท่าทางแต่งจัดเต็มมากเลยนะฮะซูเปอร์ตัวนี้เปลี่ยนเครื่องด้วยนะวางเครื่อง 2J นะครับโอ้โหเอาเรื่องนะฮะก็เท่าที่เห็นที่เป็นโซนรถมือหนึ่งนะฮะที่มาเปิดบูธก็จะมีมินิมี BMW มี Isuzu นะครับมี Toyota มี Mercedes-Benz มี Suzuki แล้วก็มี Nissan กับ Subaru นะครับเอ๊ะพูด Subaru ไปยังวะจำไม่ได้น่าจะพูดไปแล้วมั้งโอเคมีราวๆนี้ครับรถใหม่ฮะก็ใครที่อยากมาดูรถนอกจากรถแต่งแล้วก็ยังมีรถมือหนึ่งขายด้วยนะฮะลองมาดูกันได้โอ้ Impreza GC นะครับคันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะดูดีทีเดียวนะคันนี้Bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Porsche 911 Targa นะครับแต่ง Tech Art ด้วยโอ้เบรกก็ของ Tech Art นะคันนี้ตรงนี้นี่รวมซุปเปอร์คาร์เลยนะฮะมีแมคลาเรนมีปอร์เช่มีลัมโบกินี่นะฮะโอ้โอเคครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่มาเดินงาน Bangkok Auto Salon 2022ก็คร่าวๆผมว่าประมาณนี้นะผมไม่น่าตกหล่นอะไรนะ
แต่ถ้าใครมาเดินแล้วมีเอ้ยผมพลาดตรงไหนไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะก็วันนี้ผมว่าก็โอเคเลยนะงานมีรถใหม่ก็มีให้ดูรถแต่งก็มีให้ดูนะครับครบถ้วนนะก็รถแต่งนี่ก็เท่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะถ้าใครอยากมาดูก็รีบมานะครับเพราะว่างานเขาจัดถึงวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนี้นะฮะยังพอมีเวลาเนาะโอเคครับวันนี้ขอปิดคลิปไปด้วย Toyota Supra เครื่อง 2J ข้างหลังนี้แล้วกันนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ